สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังชีสนะคะสูตรนี้ไม่ต้องนวดแล้วก็ใช้เตาแก๊สอบได้ด้วยมาดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเริ่มต้นเราใช้นมสดรสจืดอุ่นนะคะ160มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยไข่ไก่เบอร์2นะคะ1ฟองค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะให้ไข่เขาแตกเลยนะคะค่ะตามด้วยยีสต์นะคะ2ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้สักครู่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแป้งค่ะเราใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะ100กรัมหรือ17ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็แป้งขนมปัง180กรัมหรือ26ช้อนโต๊ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นเราควรผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทำหลุมตรงกลางค่ะวันนี้เราตวงเป็นช้อนโต๊ะด้วยเนาะเพราะว่าเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะคะว่าไม่มีเครื่องชั่งเนาะค่ะหลังจากนั้นเราใส่ของเหลวที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะวันนี้มาแบบไม่เห็นหน้ากันนะคะเพราะว่าพอดีคลิปในช่วงที่ถ่ายที่เห็นหน้าเนี่ยเขามีปัญหานะคะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะค่ะหลังจากที่คนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่เนยสดรสจืดค่ะเพื่อนๆจะใช้เนยสดรสจืดก็ได้รสเค็มก็ได้หรือจะใช้มาการีนก็ได้แล้วแต่นะคะเราใช้50กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็นวดให้เขาเข้ากันค่ะนวดแค่พอเข้ากันนะคะค่ะเราก็นวดแค่พอเข้ากันประมาณนี้ค่ะไม่ต้องนวดให้เขาขึ้นฟิล์มเนาะนวดแป๊บเดียวเองค่ะเหมือนคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันหลังจากนั้นเรานำน้ำมันพืชนะคะทาลงที่ชามค่ะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันเป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้เนาะทาลงไปแล้วก็เอาตัวโดของเราวางค่ะแล้วก็น้ำมันทาบนโดอีกครั้งนึงนะคะค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆทาให้กระพอไม่แห้งเนาะหลังจากนั้นเราใช้พลาสติกแรปนะคะคลุมเลยค่ะปิดแล้วก็ตามด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วเราจะพักเขาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆให้เขาขึ้นก่อนเนาะค่ะอันนี้เขาก็ขึ้นฟูเป็น 2-3 เท่าแล้วค่ะเราก็กดไล่ลมเขานิดนึงค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาวางบนแผ่นซิลิโคนเนาะค่ะเราก็เนี่ยค่ะจับเขาทับไปทับมาแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็กดไล่ลมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็คลึงเป็นรูปทรงกลมแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าแป้งเนียนขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะค่ะวิธีนี้นะคะจะง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะเราไม่ต้องนวดแป้งแล้วขนมผลลัพธ์ออกมาก็นุ่มมากๆด้วยนะคะก็ประหยัดเวลาไปได้ด้วยแล้วเราก็ประหยัดแรงด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็แบ่งครึ่งค่ะเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้กะดูนะคะเพื่อนๆชิ้นให้ขนาดใกล้เคียงกันเนาะก็ถ้าเกิดทําขายนะคะเพื่อนๆต้องช่างนะอันนี้เราทํากินเองนะคะเราก็กะเอาค่ะหลังจากนั้นเราก็หยิบขึ้นมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็คลึงให้เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะระวางพักไว้ค่ะค่ะก็ทําวิธีเดิมเลยนะคะทําจนเสร็จเลยค่ะค่ะหลังจากเสร็จแล้วเราจะโรยแป้งนวล นะคะที่ตัวแผ่นซิลิโคนนิดนึงแล้วก็นำแป้งมากดค่ะไล่ลมเขานิดนึงค่ะแล้วเราก็ใช้ที่คลึงแป้งนะคะคลึงเขาตามภาพเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชีสกันเนาะค่ะหลังจากที่เราคลึงเขาเป็นแผ่นบางแบบนี้แล้วค่ะเราก็ใส่มอสซาเรลล่าชีสอันนี้ใส่ได้ตามชอบนะคะเอจะไม่ได้ใส่ปริมาณให้เนาะค่ะเพื่อนๆชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้เลยก่อนใส่ชีสเนี่ยถ้าใครชอบเนยก็ทาเนยลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะเราค่อยใส่ชีสอันนี้เอไม่ได้ทานะคะค่ะหลังจากนั้นก็ห่อตามภาพเลยค่ะ
ค่ะก็ห่อลักษณะอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ไปวางที่ถาดนะคะค่ะถาดของเราเราทาไขมันแล้วก็กลุกกระดาษไขให้เรียบร้อยเนาะค่ะก็คลึงตามภาพเลยค่ะคลึงเสร็จแล้วก็จับพริกคลึงอีกด้านหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ใส่ชีสค่ะตัวไส้นี่เพื่อนๆใส่ได้ตามชอบนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใส่ถาดผ้าคลุมไว้ประมาณ15นาทีค่ะเพื่อครบ15นาทีแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นฟูขึ้นมาอีกสักนิดนึงค่ะอันนี้ยังมีเนื้อที่เหลือนะคะจะขยับแล้วเพิ่มไปอีกแถวนึงเนาะหลังจากนั้นเราทาด้วยไข่แดงผสมกับนมสดค่ะค่ะทาให้หน้าเขาเหลืองสวยค่ะค่ะเราก็ราดซอสมะเขือเทศค่ะตามด้วยมายองเนสค่ะอันนี้ราดได้ตามใจชอบเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเอ๋จะโรยงาค่ะท็อปปิ้งด้านบนนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะไม่มีงาจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเอ๋จะโรยด้วยต้นหอมค่ะเพื่อนๆจะโรยด้วยพาสลีย์ก็ได้ผักชีก็ได้นะคะอันนี้ตามที่เรามีหาได้ง่ายเนาะค่ะแล้วด้านบนเอ๋จะเอาชีสมาโรยอีกครั้งนึงค่ะค่ะก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเราจะนำเข้าอบ170องศาประมาณ15นาทีอันนี้อบในเตาอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูอบในหม้อกันค่ะอันนี้2ชิ้นนี้เอ๋จะมาอบในหม้อให้ดูนะคะอันนี้เป็นอบเตาแก๊สค่ะใช้ไฟเบาที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็สุกออกมาแล้วนะคะค่ะจะสังเกตว่าอันนี้อบจากเตาแก๊สแล้วก็ในถาดนี่คืออบจากเตาอบเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะถ้าเกิดใครอบเตาแก๊สเนี่ยย้ำก็คือให้ไฟอ่อนๆ นะคะวอร์มไฟนิดนึงนะคะเอาหม้อตั้งเนาะถ้าได้เป็นหม้อเคลือบจะยิ่งดีของเอใช้เป็นหม้อเคลือบนะคะเพราะว่าวัสดุเขาค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะค่ะอันนี้ก็ฉีกชีสออกมาจะสังเกตว่าขนมปังนุ่มมากๆเลยค่ะอันนี้เราจะแหกกฎขนมปังไปเลยนะคะว่าขนมปังเนี่ยจะต้องนวดนานนวดขึงขึ้นฟิล์มอันนี้เป็นวิธีการทำง่ายๆเลยค่ะทำให้ทุกคนในครอบครัวทานทำได้ง่ายไม่ต้องนวดไม่ต้องกลัวกล้ามขึ้นนะคะค่ะก็ฉีกออกมาอันนี้คือที่อบด้วยเตาอบค่ะไม่แตกต่างกันเลยใช่ไหมคะค่ะคลิปนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเห็นหน้ากันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบแล้วก็เป็นประโยชน์ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วฝากทางช่องทางเพจใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ